รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสมัครการมาเลเซียปักหมุดมาเลเซียครับฟังพูดอ่านเขียนมาเรียนภาษามาเลเซียกันค่ะคุณส้มครับค่ะถ้าพูดถึงปีนังเนี่ยหลายคนก็คงจะนึกถึงอาร์ตสตรีทนะค่ะแต่มีใครทราบกันไหมครับว่านอกจากอาร์ตสตรีทแล้วเนี่ยนะครับที่ปีนังยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านชาวประมงหรือบริการล่องเรือครับโอ้โหแบบนี้นี่ได้เที่ยวหลากหลายเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับคุณส้มแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวนะครับเราก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับแม่น้ำมาฝากกันครับฮะคำศัพท์เกี่ยวกับแม่น้ำคืออะไรคะอาจารย์งั้นมาฝึกคำศัพท์กันในช่วงเมืองนันปึกกะตะอันรู้จักคำศัพท์วันนี้คำศัพท์ไหนน่าสนใจบ้างคะอาจารย์ครับมาดูคำศัพท์ที่1เลยนะครับคำว่าซูไง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 นะครับซูไงแปลว่าแม่น้ำนะครับคำนี้คุ้นๆไหมครับเราน่าจะเคยได้ยินซูไงโกลกซูไงปาดีก็คือคำว่าซูไงที่แปลว่าแม่น้ำครับคำต่อไปเลยนะครับมิงกู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 ครับมิงกูนะครับคำนี้แปลว่าสัปดาห์หรืออาทิตย์ก็ได้ครับค่ะคำต่อไปนะครับรูมะ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 นะครับคำนี้แปลว่าบ้านนะครับคำต่อไปนะครับอาบัง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 นะครับคำนี้คนไทยก็คุ้นนะครับอาบังนะครับอาบังแปลว่าพี่ชายครับคำต่อไปนะครับติงกัน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 นะครับแปลว่าอยู่แปลว่าอาศัยหรือบางครั้งก็แปลว่าจากไปก็ได้ครับคำต่อไปนะครับเมืองงาเปอร์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 นะครับเมืองงาเปอร์เป็นคำถามนะครับแปลว่าทำไมคำสุดท้ายนะครับเดกัด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 นะฮะเดกัดนะครับคำนี้แปลว่าใกล้นะครับติดหรือชิดก็ได้ครับค่ะฟังคำศัพท์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปช่วงต่อไปกันต่อค่ะกับช่วงดึงาดันอามาติฟังและสังเกตค่ะเรียนรู้คำศัพท์กันไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองฝึกพูดกันบ้างดีกว่าวันนี้นะคะเราจะลองฝึกพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอาจารย์ครับวันนี้เราจะมีสถานการณ์เกี่ยวกับการเดินทางมาให้ฝึกฝนกันครับถ้าส้มจะถามเป็นคำถามค่ะว่าคุณไปที่ไหนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดเป็นภาษามาเลเซียว่าสามารถพูดได้อย่างนี้นะครับ Anda pergi ke mana minggu yang lepas Anda pergi ke mana minggu yang lepasคุณส้มพูดตามอีกครั้งนะครับ Anda Anda pergi pergi ke ke mana mana minggu minggu yang yang lepas lepas Anda pergi ke mana minggu yang lepas แปลว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณไปไหนมาขอตอบนะคะเป็นภาษาไทยก่อนที่อาจารย์จะบอกเป็นภาษามาเลเซียค่ะถ้าเราตอบว่าสัปดาห์ที่แล้วฉันไปบ้านพี่ชายของฉันที่เกาะปีนังเราพูดเป็นภาษามาเลเซียว่าเราสามารถพูดเป็นภาษามาเลเซียว่า Minggu lepas saya pergi ke rumah abang saya di Pulau Pinang Minggu lepas saya pergike rumah abang saya di Pulau Pinang อีกครั้งนะครับ Minggu Minggu lepas lepas saya saya pergi pergi ke ke rumah rumah abang abang saya saya
ดีดีปูเหล่าปูเหล่าปีนังปีนังถามเป็นภาษาคำถามต่ออีกแล้วค่ะครับผมพี่ชายของคุณอยู่ที่ย่านไหนคะพูดเป็นภาษามาเลเซียว่าครับเราสามารถถามได้ว่าอาบังอันเดอร์ติงกันดีกาวาซันยังมาเนอร์อาบังอันเดอร์ติงกันดีกาวาซันยังมาเนอร์คุณสมพูดตามนะครับอาบังอาบังอันเดอร์อันเดอร์ติงกันติงกันดีดีกาวาซันกาวาซันยังยังมาเนอร์มาเนอร์อาบังอันเดอร์ติงกันดีกาวาซันยังมาเนอร์พี่ชายของคุณน่ะอาศัยอยู่ที่ย่านไหนตอบค่ะเป็นภาษาไทยก่อนนะคะอาจารย์ตอ บว่าพี่ชายของฉันอยู่ที่ย่านสุงไหงปีนังเมืองจอร์จทาวน์พูดเป็นภาษามาเลเซียว่าคุณผู้ชมสามารถตอบได้ว่าอาบังซายเออร์ติงกันดีกาวาซันสุงไหงปีนังจอร์จทาวน์อาบังซายเออร์ติงกันดีกาวาซันสุงไหงปีนังจอร์จทาวน์คุณสมพูดช้าๆตามผมได้เลยครับอาบังอาบังไซเออร์ไซเออร์ติงกันติงกันดีดีกาวาซันกาวาซันสุงไหงสุงไหงปีนังปีนังจอร์จทาวน์จอร์จทาวน์นะครับอาบังไซเออร์แปลว่าพี่ชายของฉันนะครับติงกันดีกาวาซันอาศัยอยู่ที่ย่านสุงไหงปีนังนะครับแม่น้ำปีนังจอร์จทาวน์อันนี้ก็เป็นชื่อเมืองจอร์จทาวน์นะครับถามเป็นภาษาคำถามค่ะอาจารย์ว่าทำไมย่านนั้นถึงชื่อว่าสูงไหนปีนังคะอาจารย์ครับเราสามารถพูดได้ว่าเมืองอาเปอร์กาวาซันอิตูเบอร์นาเมอร์สูงไหนปีนังเมืองอาเปอร์กาวาซันอิตูเบอร์นาเมอร์สูงไหนปีนังเดี๋ยวคุณส้มพูดตามผมนะครับค่ะเมืองอาเปอร์เมืองอาเปอร์กาวาซันกาวาซันอิตูอิตูเบอร์นาเมอร์เบอร์นาเมอร์สุงไหงสุงไหงปีนังปีนังแต่บางทีคุณผู้ชมอาจจะได้ยินผมออกเสียงเป็นสุงไหงปีเน่งนะครับคนปีนังออกเสียงเกาะนั้นว่าปีเน่งนะครับนะครับถ้าสมมุติว่าส้มตอบว่าเพราะที่ย่านนั้นอยู่ใกล้กับแม่น้ำปีนังล่ะคะอาจารย์ตอบว่าอะไรดีสามารถตอบอย่างนี้นะครับกราเนดีกาวาซันอิตูเดกะเดงันสุงไหงปีเน่งกราเนดีกาวาซันอิตูเดกะเดงันสุงไหงปีเน่งอีกครั้งนะครับค่ะเกอราเนเกอราเนดีดีกาวาซันกาวาซันอิตูอิตูเดกัสเดกัสเดงานเดงานสุงไหงสุงไหงปีนังปีนังเพราะที่ย่านนั้นอยู่ใกล้กับแม่น้ำปีนังครับเอาละค่ะได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคกันแล้วนะคะเรามาลองฝึกพูดกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์ค่ะเริ่มกันเลยดีไหมคะงั้นเริ่มกันเลยนะครับ คุณผู้ชมพูดตามผมนะครับ Anda pergi ke mana minggu yang lepas Abang anda tinggal di kawasan yang mana? Mengapa kawasan itu bernama Sungai Pinang? Anda pergi ke mana minggu yang lepas? Abang anda tinggal di kawasan yang mana?
Mengapa kawasan itu bernama Sungai Pinang? วันนี้อาจารย์จะพาส้มและคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนคะวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวหอเอ็นที่มาเลเซียกันครับฮะมาเลเซียมีหอเอ็นด้วยเหรอคะอุ๊ยอุ๊ยแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วกับช่วงนี้เลยใช่ไหมคะเมืองบาร์เบอร์ซัมเมอร์เที่ยวไปด้วยกันมาเลเซียก็มีหอเอ็นมีชื่อว่าหอเอ็นเตอลุกอินตันตั้งอยู่ที่รัฐเปรักมีความสูงมากถึง 25.5 เมตรเงยมองกันขอตั้งเลยล่ะค่ะมีลักษณะเหมือนเก่งจีนสร้างโดยสถาปนิกชาวจีนค่ะภายนอกของอาคารเป็นหอนาฬิกาส่วนภายในเป็นหอเก็บน้ำประจำเมืองแต่ยกเลิกไปเพราะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นในอดีตปัจจุบันจึงกลายเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของเมืองเปิดให้ผู้คนแวะเวียนไปถ่ายภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนขอบอกว่าด้านในมีบันไดโค้งสวยงามถึง110ขั้นเลยล่ะค่ะวันนี้นะคะทั้งเที่ยวแล้วก็เรียนค่ะสนุกมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมต้องขอบคุณอาจารย์โรเซฟมากเลยค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับแล้วก็คุณส้มกับคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะครับที่ผ่านมาคำศัพท์เยอะแล้วนะครับแล้วก็ได้เที่ยวหลายที่ท่องเที่ยวแล้วแต่ตอนต่อไปก็ยังมีที่ท่องเที่ยวและประโยคให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้และฝึกฝนกันอีกนะครับคุณส้มใช่ค่ะสนุกสนานแบบนี้แน่นอนนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะคะได้ที่ www.etvthai.tv นะคะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทางโซเชียลมีเดียนะคะทางด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ส้มกับอาจารย์โรเซฟลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ